สบายดีทุกคนมาเจอกับเอื้อยจุนอีกแล้วเนาะมื้อนี้เอื้อยจะมานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นกันแบบแจ้งๆเลยว่าโครงหางของการเขียนโปรโพโซโครงการกับบ้านกันมีหน้าตาเป็นจังไดมื้อนี้เอื้อยจะมาเล่าสู่ทุกคนฟังเนาะว่าโครงหางมันเป็นแบบใดแล้วแต่ละอันควรเขียนอย่างไรและโครงการกับบ้านกันเขาเด้อยากได้อย่างกันแท้อยากให้น้องๆเขียนอย่างลงมาเพื่อให้เขาได้เห็นไอเดียพวกน้องชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำกันเนาะอันนี้จะเป็นหน้าตาของโครงหางโครงการกับบ้านกันเนาะโตทำอีทก็คือก็จะเป็นหน้าที่ว่าแนะนำเนาะว่าโครงการกับบ้านกันเฮามันได้การร่วมมือจากไผเงินไขเด้มีอย่างแน่แล้ววันนี้กิจกรรมเด้มันสิมีประมาณใดงบประมาณเฮามีซำใดและเขตวันที่หรือว่าไทม์ไลน์ต่างๆมาบ่ว่าจะเป็นมือเปิดบ่ว่าจะเป็นมือทรงโครงการฉบับย่อบ่หรือว่ามือที่ว่าทรงโครงการฉบับเต็มเป็นแบบใดเนาะก็จะมีรายละเอียดลงมาจุดฮอดว่าเอกสารควรจะมีอย่างแน่แล้วก็ส่งไปหาไผเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทางเมิร์ดเนาะที่พวกน้องสามารถเนาะลึบออกไปแล้วก็เอาแต่เพียงตัวทั้งลุมๆเนาะที่เริ่มต้นอยู่ที่เขียนว่าแบบฟอร์มโครงการกับบ้านกันไปก็ได้เนาะตัวหน้า2หน้าทําอิฐเป็นเพียงแต่ว่า2หน้าที่ว่าเฮาให้เบิ่งเนาะว่ารายละเอียดโครงการของเฮามีหยังแน่แล้วก็ทําไล่เพื่อกันพวกน้องลืมแล้วก็งบประมาณแท้ๆเฮามีเท่าใดแล้วก็ให้พวกน้องได้เช็คคืนซื่อว่าเอกสารพวกน้องควรมีหยังแน่เพียงแต่เท่านั้นอ่ะเนาะตัวนั้นก็สําหรับการแนะนําโครงการเนาะตัวต่อมาก็คือแบบฟอร์มแท้ๆที่มันเป็นหน้าตาแบบใดเนาะอ่ะเบิ่งน้ำกันอันนี้เป็นแบบฟอร์มของโครงการกับบ้านกันเนาะที่ว่าเฮาใส่บ่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่ว่าอยากส่งฉบับย่อมาเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนโครงการหรือใส่กับผู้ที่ว่าได้บ่อยากเข้าร่วมโครงการเนาะแต่ว่าอยากเขียนแบบฉบับเต็มทรงของเฮาเลยกะใส่ฟอร์มนี้ฟอร์มเดียวน้ำกันหมดเลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเริ่มต้นเลยจากตัวทำอิฐแบบฟอร์มโครงการกับบ้านกันเนาะตัวทำอิฐที่มีก็คือตัวนี้เนาะสื่อกิจกรรมเนาะถ้าว่าผู้ใดได้ไปเบิ่งตัวคอนเซปต์โน้ตก่อนหน้านี้เนาะจะฮู้ว่าสื่อกิจกรรมแม่นเป้าหมายที่พวกน้องอยากจะเฮ็ดตัวที่เฮาหันจากปัญหาที่พวกน้องอยากจะแก้มาเป็นเป้าหมายเนาะในที่นี้ก็จะกลายเป็นสื่อกิจกรรมเนาะสื่อกิจกรรมน้องอาจจะเขียนเป็นสื่อย่อๆหรือว่าสื่อโตเต็มที่พวกน้องอยากจะเห็นมีอย่างหั่นสามารถเขียนได้เนาะแล้วแต่พวกน้องเลยซึ่งว่าสื่อกิจกรรมก็สิเป็นการเขียนเพื่อสื่อว่าพวกน้องอยากเฮ็ดอีหยังตัวต่อมาเนาะก็คือระยะเวลาแม่นเฮาเสียตั้งแต่เดือนใดหาเดือนใดในฟอร์มของเฮาแม่นตั้งแต่เดือน9หาเดือน10เนาะเป็นช่วงระยะเวลาที่เฮาเฮ็ดโครงการสื่อกลุ่มขาดบ่ได้เลยเนาะสื่อกลุ่มว่ากลุ่มของน้องแม่นสื่อหยังจำนวนเด้ในกลุ่มเฮามีสมาชิกจักคนใส่ลงไปเลยผู้ประสานงานสิแม่นไผสื่อผู้ประสานงานเนาะหรือรายการเบอร์โทรผู้ประสานงานแล้วก็อีเมลผู้ประสานงานเนาะในที่นี้พวกน้องควรจะเขียนผู้ที่ว่าสามารถติดต่อประสานงานกับทางไฟล์เฮาก็คือไฟล์สเตลล่าของพวกเฮาได้เบอร์โทรก็ต้องเป็นเบอร์โทรที่ว่าสามารถติดต่อได้ตลอดอีเมลก็ต้องเป็นอีเมลที่ติดต่อได้ตลอดเนาะอันนั้นเป็นส่วนทางเทิงของแบบฟอร์มโครงการกับบ้านกันตัวทำอิฐที่พวกน้องจะเจอเลยก็คือคำถามพอทำอิฐที่อยากให้พวกน้องเขียนก็คือวิเคราะห์ปัญหาที่พวกน้องอยากแก้ไขแนวความคิดที่น้องอยากจะเฮ็ดและก็แก้ไขมันในแมนเอียงในข้อนี้เนาะคันไผที่ว่าได้ไปเบิ่งคอนเซปต์โน้ตก่อนหน้านี้จะฮู้ดีว่าเป้าหมายแม่นหยังจุดประสงค์ในแมนเอียงต่างๆเนาะที่ดีเทลมาแต่ว่าในข้อนี้พวกเอื้อยเนาะอยากให้พวกน้องได้เขียนละเอียดว่าสิ่งตัวที่ตัวเองอยากเฮ็ดแม่นหยังย้อนหยังและสี่พวกน้องเขียนได้เนาะแม่นต้องบ่กาย10แถวฉะนั้นเพื่อว่าจะช่วยให้พวกน้องเขียนได้ใน10แถวแล้วก็เข้าใจละเอียดหลายขึ้นก็คือมี4สเต็ปเนาะที่เฮาอยากให้น้องๆเขียนคันน้องๆเนาะสามารถ follow หรือว่าเขียนตามสเต็ปพวกนี้ไปมันก็จะเรียนให้พวกน้องสามารถเขียนได้สั้นขึ้นแล้วก็เข้าใจหลายขึ้นก็คือเรียนตั้งแต่ปัญหาที่พวกน้องอยากแก้แม่นอย่างกันแท้สาเหตุเด้ที่น้องอยากแก้สาเหตุมันย้อนอย่างมันจึงเรียนให้เกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วกิจกรรมที่พวกน้องอยากจะเฮ็ดแบบแท้ๆอันใหญ่ๆแท้ๆแม่นอีหยังแล้วผลที่พวกน้องคิดว่า
มันอาจจะได้รับหรือว่าจะสร้างผลกระทบอันดีให้กับหรือว่าสร้างสิ่งที่ดีหรือว่าปรับปรุงชีวิตอันดีเพิ่มขึ้นในชุมชนนั้นเป็นหยังอันนี้มันซีอันลักๆค่ะพวกน้องสามารถเขียนพวกนี้ให้ละเอียดและสามารถซื้อให้พวกเราเห็นได้ว่ากิจกรรมพวกน้องอยากจะเฮ็ดแท้ๆไอเดียที่อยากจะเฮ็ดแท้ๆแมนเอียงใน10แถวนี้ได้เนาะกะสิเป็นแบบว่าน้องมีไซส์ไปกว่าเครื่องแล้วคันสามารถอธิบายตัวนี้ได้ดีต่อมาเนาะกะแมนข้อที่2ก็คือจุดประสงค์ลักๆของกิจกรรมในข้อนี้บ่ต้องคิดยากเลยถ้าผู้ใดว่ายังบ่เข้าใจนะว่าจุดประสงค์ต้องเขียนอีหยังลงไปแนะนำให้ไปเบิ่งตัวคอนเซปต์โน้ตที่เฮาได้เฮ็ดก่อนหน้านี้และก็ถ้าผู้ใดที่ว่ามาเบิ่งคลิปนี้ก่อนแต่บ่ได้เบิ่งตัวคอนเซปต์โน้ตแนะนำให้ทุกคนไปเบิ่งคอนเซปต์โน้ตก่อนแล้วจึงมาเขียนข้อนี้ได้เพราะรายละเอียดในการเขียนจุดประสงค์หลักของกิจกรรมแมนอยู่ในคอนเซปต์โน้ตแล้วเขาได้อธิบายไปก็บ่ยากเลยเนาะในตัวนี้แมนเขียนมาเลยว่าจุดประสงค์ที่เขาอยากเฮ็ดแมนเอียงกันแท้เพื่อเฮ็ดให้ได้เฮ็ดตามไอเดียที่พวกน้องเฮ็ดยกตัวอย่างเช่นจุดประสงค์ของเอื้อยเนาะตัวที่ไอเดียที่เอื้อยอยากเฮ็ดแมนเอื้อยอยากแก้ไขปัญหาเรื่องดินเสื่อมสภาพฉะนั้นจุดประสงค์อันทับอิฐที่เอื้อยเฮ็ดก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เบิ่งคอนเซปต์โน้ตเนาะก็คือเพื่อให้เฮ็ดให้ประชาชนเนาะได้หลุดพ้นการใช้สารเคมีตัวนั้นเป็นจุดประสงค์ของเอื้อยอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเนาะถ้าผู้ใดอยากได้รายละเอียดแนะนำให้เบิ่งคอนเซปต์โน้ตอีกครั้งตัวต่อมาก็คือกลุ่มเป้าหมายถ้าเรามีจุดประสงค์แล้วว่าเราอยากจะเฮ็ดหยังขาดบ่ได้ก็คือกลุ่มเป้าหมายในที่นี้เนาะสิ่งที่พวกเราอยากฮู้ก็คือแม่นผู้ใดที่พวกน้องอยากไปเฮ็ดกิจกรรมนำเขาเจ้าเป็นคนอยู่ในชุมชนใดและเป็นไผเพศใดอายุเท่าใดและจำนวนจักคนได้รายละเอียดแบบนี้ได้หลายเท่าไหร่แฮงดีเนาะในการเขียนลงมาเพื่อให้เขาเห็นว่ากิจกรรมหรือว่าไอเดียที่น้องอยากจะเห็นน้องอยากไปเห็นกับไผแล้วอายุเท่าใดผู้ใดซะส่วนใหญ่ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกน้องควรจะอธิบายในตัวกลุ่มเป้าหมายนี้เนาะตัวต่อมาข้อ4อันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มตัวแผนโครงการของพวกน้องที่จะนำเสนอมาแน่นอนที่ขาดบ่ได้ก็คือกิจกรรมที่พวกน้องอยากจะเห็น1 2 3 4และเวลาที่พวกน้องจะใช้ในการเฮ็ดในช่วงนั้นๆในตารางนี้เนาะสิ่งที่พวกเราอยากฮู้ก็คืออยากฮู้ว่ากิจกรรมหลักของพวกน้องมีหยังแน่แล้วเวลาที่พวกน้องใช้เดี๋ยวพวกน้องจะเฮ็ดในเดือนใดน้องได้มีการวางแผนไว้บ่ถ้าว่าพวกน้องสามารถเขียนละเอียดได้มันจะเฮ็ดให้เฮาเห็นว่าพวกน้องมีแผนวางไว้แล้วว่าสิเฮ็ดอีหยังแต่ละสเต็ปแบบใดอีหยังที่ว่าน้องจะเฮ็ดก่อนกิจกรรมใดที่น้องจะเฮ็ดก่อนกิจกรรมใดน้องจะเฮ็ดหลังและเฮ็ดในช่วงใดเขาก็จะได้เห็นว่าพวกน้องมีการวางแผนไทม์ไลน์หรือว่าเวลาในการเฮ็ดกิจกรรมแบบใดแฮงละเอียดได้แฮงดีเนาะในข้อนี้และบ่แม่นว่ามีแต่6ห้องนี่แหละพวกน้องก็จุดเท่านี้แหละอ้าวกิจกรรมน้องมี10ข้อคุณนะเฮ็ดจังได๋ดีเนาะน้องสามารถเติมห้องลงไปเรื่อยๆตามกิจกรรมที่ตัวเองมีและคาดว่าจะเฮ็ดเนาะในนี้เฮาบ่ห้ามกันเนาะว่าจะเพิ่มห้องลงไปตัวต่อมาก็คือข้อ5ผลที่คาดว่าจะได้รับภายหลังกิจกรรมในข้อนี้มันจะเกาะเกี่ยวกับจุดประสงค์ในข้อที่2ที่เราได้ตอบไปก็คือตัวจุดประสงค์หลักที่พวกน้องเฮ็ดตามไอเดียหรือว่ากิจกรรมที่พวกน้องอยากเฮ็ดหันแม่นหยังตัวนี้ก็ควรจะเป็นอีหยังที่มันเกาะเกี่ยวกับตัวข้อ2ก็คือจุดประสงค์นั้นมาเขียนว่าสิ่งที่น้องคิดว่าภายหลังเฮ็ดกิจกรรมแล้วหรือว่าบรรลุจุดประสงค์ที่เฮ็ดแล้วผลที่ออกมามันจะเป็นจังได๋ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะก็คือจุดประสงค์ของเอื้อยแม่นอยากเฮ็ดให้ประชาชนลุดพรการใช้สารเคมีในการกสิกรรมในผลที่คาดว่าจะได้หาของเอื้อยคาดไว้ว่าประชาชนจะมีการใช้สารเคมีในการกสิกรรมน้อยลงอันนี้เนาะเป็นตัวอย่างให้เบิ่งเนาะในข้อนี้แม่นพวกเอื้อยอยากฮู้ว่าพวกน้องคิดว่ากิจกรรมที่ตัวเองเฮ็ดไปหั่นบรรลุจุดประสงค์แล้วบ่แล้วจุดประสงค์นั้นเนาะแม่นผลออกมาภายหลังจากเฮ็ดบรรลุจุดประสงค์นั้นแล้วหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมนั้นแล้วผลออกมาจะเป็นแบบไหนตามที่พวกน้องคาดคะเนไว้ว่ามันจะได้รับตัวนี้แม่นเฮาอยากฮู้ว่ามันจะสร้างเขาเอิ้นว่ามันจะช่วยเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาชุมชนของพวกน้องแบบใดหรือว่าผลที่ออกมาจากกิจกรรมของพวกน้องมันจะเป็นแบบใดอันนั้นคือสิ่งที่พวกเฮาอยากฮู้ในข้อนี้ตัวต่อมาแน่นอนขาดบ่ได้ก็คือข้อที่6แผนงบประมาณรวมในนี้เนาะความเป็นจริงก็คือในฟอร์มเขียนแผนโครงการเนาะมันจะมีอยู่2อันที่เป็นไฟล์ที่พวกน้องสามารถโหลดได้ก็คือมันจะมีแผนโครงการที่เป็นเวิร์ดเนาะและอีกอันนึงแม่นจะเป็นเอกสารที่เป็น Excel ที่มันรวมเฉพาะการเงินโดยเฉพาะเลย
ซึ่งหมายความว่าตัวนั้นจะเป็นตัวที่บอกรายละเอียดทั้งหมดว่างบประมาณที่เขาจะใช้เขาใช้กับอย่างแน่ราคาเท่าใดจำนวนเท่าใดอันนั้นจะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะที่พวกน้องสามารถเบิ่งได้เดี๋ยวไอ้แขกเราจะมาแนะนำให้ฟังว่าเขาควรเฮ็ดจังไดแต่ว่าในตัวนี้แมนสิ่งที่เอื้อยอยากให้ทุกคนเขียนลงไปในแผนงบประมาณรวมแมนงบประมาณที่น้องใช้ทั้งหมดในโครงการของตัวเองแล้วเป็นจำนวนเท่าใดเนาะเพียงแต่เขียนแต่เท่านี้แต่เนาะตัวนี้แมนเอื้อยอยากแนะนำเพิ่มเติมให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าสมมุติแผนงบประมาณที่เขาอยากจะขึ้นหรือว่างบประมาณที่เขาจะใช้ในโครงการของเขาอันมีประมาณเท่าใดและมันจะตีเป็นเงินเท่าใดกันแท้สิ่งที่เอื้ออยากแนะนำก็คือเป็นข้อของการที่ว่าควรคำนึงเห็นอย่างแน่เนาะตัวที่หนึ่งที่พวกน้องเวลาที่ขึ้นงบประมาณก็คือควรคำนึงแมนกิจกรรมที่พวกน้องอยากจะเห็นมันเหมาะสมแล้วบอกกับทุนโครงการให้เพราะว่าทุนโครงการเนาะอย่าลืมว่าทุนโครงการเขามีเพียงแต่10ล้านกีบเพียงเท่านั้นแล้วถ้าสมมุติร้องยกตัวอย่างเนาะว่าเขามีกิจกรรมอยู่ประมาณ10อันคันมีอยู่10อันแล้วงบประมาณ10ล้านกีบพอบ่สำหรับกิจกรรม10อันที่น้องจะเฮ็ดหรือว่าจำนวนกิจกรรมที่พวกน้องเฮ็ดนั่นมันเหมาะสมกับทุนโครงการแล้วบ่ถ้าสมมุติเอื้อยยกตัวอย่างเนาะว่ากิจกรรมที่เอื้อยจะเฮ็ดมันเอื้อยอยากแปลงทางเข้าหมู่บ้านแล้วคำถามต่อไปก็คืองบประมาณ10ล้านเพียงพอที่จะเฮ็ดทางเข้าหมู่บ้านบ่อันนี้ก็ต้องทุกคนก็ต้องได้ไปคำนึงเมืองเนาะว่ากิจกรรมที่ตัวเองจะเฮ็ดตัวเองมีแรงพอที่จะเฮ็ดแล้วบ่แล้วทุนโครงการที่เฮาให้10ล้านกีบเพียงพอต่อกิจกรรมที่พวกน้องจะเฮ็ดแล้วบ่อย่าลืมว่าในโครงการนึงของพวกเฮาเนาะบ่แม่นว่าจะมีกิจกรรมเพียงแต่กิจกรรมเดียวถูกบ่เพราะว่างบประมาณที่เฮาจะใช้กับสินใช้ทั้งหมด3ช่วงตามปกติแล้วเนาะในโครงการหนึ่งก็จะมีอยู่3สเต็ปในการเฮ็ดคือตอนทำอิทแมนสำรวจพื้นที่หรือว่าลงไปประสานงานกับพื้นที่ที่เขาจะไปเฮ็ดกิจกรรมช่วงที่2ก็สิเป็นช่วงเขาเฮ็ดไปลงตัวจริงเนาะหรือว่าไปเฮ็ดกิจกรรมกับประชาชนหรือว่าชุมชนท่านแล้วช่วงที่3ก็จะเป็นตอนที่เขาไปติดตามประเมินผลแน่นอนว่าเขามี3ช่วงที่เขาต้องเฮ็ดโครงการของเขาเองแล้วงบประมาณเขา10ล้านกีบนี่พอแล้วบอที่จะบริหารให้มันเฮ็ดได้ข้อ3คำตอนขั้นตอนอันนี้ก็ฝากน้องๆไปคิดเบิ่งคืนเนาะแล้วตัวที่2ตัวต่อมาที่ควรคำนึงในการขึ้นงบประมาณกิจกรรมเนาะพวกน้องขาดบ่ได้เลยก็คือค่าที่พักอัตกินค่าเดินทางตัวนี้แม่นเอ้ยเห็นหลายๆรอบเนาะที่ว่าน้องๆมักจะลืมไปว่าตอนที่เขาเดินทางเขาต้องใช้เงินแน่เนาะเขาไปเขาต้องได้กินแน่เนาะเขาไปเขาต้องได้นอนคืนแน่เนาะอันนี้เนาะเป็นอีหยังที่ว่าวัยหนุ่มเฮาหลายๆคนมักจะลืมขึ้นไปเพราะคิดว่าโอ้บ้านตัวเองคือสิบ่ได้ใช้อีหยังเนาะในความเป็นจริงแล้วโครงการนึงๆเนาะเวลาที่จะเฮ็ดจะลงไปเฮ็ดกิจกรรมกับชุมชนขาดบ่ได้เลยก็คือค่าที่พักอัตกินและค่าเดินทางอันนี้ก็อยากให้น้องๆกลับไปเบิ่งคืนเนาะว่าเฮาไปเฮาไปจักมื้อเฮาสิพักจักคืนและอัตกินเฮาเด้ควรได้พอใดเดี๋ยวเขาจะมีละเอียดอีกเทื่อนึงเนาะพวกน้องสามารถไปเบิ่งได้ในเอกสารหรือว่าแมนนัวคู่มือที่เขาได้ให้ไปเนาะมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับอัตกินที่เขาจะให้ต่อคนหนึ่งในมือหนึ่งเขากำหนดพอใดเขาจะมีเอกสารต่างอีกที่ว่าจะได้แนะนำให้พวกน้องอีกเทื่อนึงอันนั้นไปเบิ่งรายละเอียดได้ในคู่มือตัวต่อมาที่ทุกคนต้องได้คำนึงก็คือราคาของรายการที่ว่าพวกน้องเนาะสิจ่ายอุปกรณ์บ่หรือว่าค่าเดินทางค่าที่พักเนาะรวมกันมาแล้วราคาสมจริงแล้วบ่หรือว่าไปพักแล้วพวกน้องขึ้นมาแล้วเป็นแบบไปนอนคืน 1,500,000 กีบสิโอมันสมจริงบ่ตัวนี้ก็ต้องได้คำนึงเบิ่งเนาะว่าราคาแท้ของมันเท่าใดหลายๆคนมักจะเดาเนาะราคาของสินค้าหรือว่าสิ่งที่เราจะจ่ายไปหั่นไอ้จุนแนะนำในข้อนี้เนาะเวลาที่เราจะขึ้นแผนงบประมาณถ้าเป็นไปได้ให้ไปศึกษาเบิ่งหรือว่าไปกวดเบิ่งแท้ๆว่าราคาแท้เขาเจ้าแม่นเท่าใดยกตัวอย่างเช่นขั้นสมมุติค่าเดินทางเฮาสิเมื่ออัตปือเฮาจะใช้เงินงบประมาณเท่าใดในการซื้อปี้รถเมื่ออัตปือนี่สิถูกเท่าใดทั้งไปทั้งกลับถ้าสมมุติว่าราคามันตามจริงมันเท่านี้แต่ว่าน้องแบบว่าคิดไว้ว่าย่านฮ้อนอีกมื้อนึงมันจะขึ้นราคาไว้บ่แน่ใจว่ามันจะขึ้นราคาบ่หรือว่าราคามันสิเท่านี้เลยเนาะพวกน้องสามารถขึ้นงบประมาณเกินราคาแท้ๆที่เฮาได้ไปถามไว้หั่นบ่กาย 10% เนาะหมายความว่าถ้าสมมุติว่าพวกน้องเนาะไปเบิ่งแล้ว
ค่าเดินทางไปเที่ยวหนึ่งตั้งแต่เวียงจันทร์ไปอัตตปือนี่แสนห้าสิบพันกีบค่าปีรถเนาะน้องสามารถขึ้นเกินได้อยู่ 10% ของราคาแท้หมายความว่าน้องสามารถขึ้นได้เป็น 165,000 กีบเพื่อว่าราคามันบ่คงที่เนาะก็เบิ่งตามตัวจริงแล้วก็ไส้ตามตัวจริงแม่นเท่าใดแต่สามารถขึ้นเกินได้แม่น 10% เพียงเท่านั้นตัวต่อมาเนาะสำหรับงบประมาณที่พวกน้องควรคำนึงถึงก็คือรายการที่พวกน้องได้ขึ้นไว้หรือว่าอุปกรณ์หรืออีหยังต่างๆที่จะใช้ในการเฮ็ดกิจกรรมหั่นแม่นต้องให้สมเหตุสมผลที่สุดยกตัวอย่างเช่นก็คือส่วนใหญ่จะมีปัญหาเนาะตอนที่ว่าขึ้นงบประมาณมาว่าสิซื้ออุปกรณ์นี่ๆๆบาทสุดท้ายแล้วอ้าวอุปกรณ์นี้บ่ได้ใช้แต่ว่าอยากจำเป็นต้องได้ใช้อันอื่นแทนอันนี้เอื้อเห็นปัญหาตลอดเวลาในการเวลาเฮาขึ้นงบประมาณเนาะย้อนว่าเฮาบ่ฮู้เลยว่าแท้ๆแล้วเฮาต้องได้ใช้อีหยังฉะนั้นเฮาจำเป็นเนาะต้องได้ละเอียดน้อยนึงว่ากิจกรรมที่เฮาเฮ็ดแม่นหยังแล้วมันจะใช้อุปกรณ์หยังและมันจำเป็นแท้บ่ที่จะต้องใช้อันนี้พวกน้องก็จำเป็นต้องได้คำนึงคือกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าพวกน้องสีเฮ็ดปุ๋ยเนาะและพวกน้องขึ้นงบประมาณว่าโอ้ค่อยสีไปซื้อน้ำป่าสิมาคำถามเว้ยจุนกับสิถามคืนว่าอ้าวน้ำป่าเจ้าสิเอามาเฮ็ดปุ๋ยบ่เฮ็ดแท้หวาแล้วสูตรใดอันนี้ก็สิเป็นคำถามที่พวกเอ้ยจะถามคืนว่ารายการนี้มันจำเป็นแท้บ่ฉะนั้นพวกน้องก็ต้องได้คำนึงคือกันว่ารายการที่จะซื้อหั่นมันจำเป็นได้ใส่แท้บ่หรือว่าบ่จำเป็นได้ใส่1เนาะเพื่อช่วยให้พวกน้องลดค่าใช้จ่ายและสามารถไปเพิ่มงบประมาณใส่ส่วนอื่นที่ว่าจำเป็นต่อโครงการของพวกน้องได้อันที่2และแม่นเพื่อเป็นการแบบบ่เสียงบประมาณโดยใช้เหตุหมายเพราะว่าสิ่งกับสิ่งบ่จำเป็นหั่นเฮาก็สามารถตัดออกไปได้ตัวสุดท้ายเนาะที่จะเฮ็ดให้แผนงบประมาณโครงการของพวกน้องนี่บ่เกิน10ล้านของเฮาก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมประกอบส่วนอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอันอื่นอำนวยความสะดวกในการเฮ็ดโครงการของพวกเฮาได้แฮงเป็นการดีเนาะในข้อนี้มันหมายความว่าบ่ได้หมายความว่าให้ประชาชนจกเงินของตัวเองออกมาแล้วมาร่วมเฮ็ดโครงการกับพวกเฮาแต่หมายความว่าหากว่าอุปกรณ์อันใดที่ทุกประชาชนมีอยู่แล้วและสามารถนำมาใช้ประกอบส่วนในกิจกรรมของพวกเฮาได้มันแฮงจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเฮาได้และเฮาสามารถนำเงินงบประมาณไปเติมใส่ส่วนอื่นที่มันจำเป็นหลายกว่าเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเฮาจะไปสอนประชาชนเฮ็ดปุ๋ยแต่ว่าเฮาจําเป็นบ่ที่จะเอาเงินของเฮาเงินโครงการนี้ไปซื้อผ้าซื้อมีดมาฝากวัตถุดิบที่เฮาจะเอาไปปนกันเพื่อเฮ็ดปุ๋ยชีวภาพนั่นมันจําเป็นบ่และมันได้ใช้ตลอดบ่หรือว่าอยู่บ้านหั่นบ่มีเลยหว่าอันนั้นจะเป็นคําถามของผู้ที่ว่าเพิ่นจะมาเบิ่งงบประมาณอีกเดือนเนาะว่ามันจําเป็นบ่หรือว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ในข้อนี้นอกจากมันจะเฮ็ดให้เฮาลดค่าใช้จ่ายที่บ่จําเป็นลงแล้วเนาะในขณะเดียวกันก็เฮ็ดให้ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมอย่างกับโครงการของเฮาแฮงจะเฮ็ดให้ข้าเจ้ากระตือรือร้นที่อยากจะเฮ็ดโครงการกับเฮาอีกอันนี้แม่นสำหรับงบประมาณเนาะว่าคันพวกน้องอยากจะขึ้นงบประมาณแท้ๆแล้วควรคำนึงถึงอย่างแน่แต่ว่าตัวข้อนี้บ่ได้หมายความว่าให้มาเขียนใส่ในโครงหางฟอร์มเขียนโครงการเดี๋ยวไว้แขกเนาะเพิ่นจะแนะนำอีกว่าเฮ็ด Excel แบบใดงบประมาณเฮามีอีหยังแน่อีกคลิปนึงต่างเนาะตัวต่อมาเนาะที่ขาดบ่ได้เลยก็คือฟอร์มแนะนำกลุ่มให้ทุกคนคิดภาพว่าถ้าสมมุติว่าพวกน้องเขียนโครงการมาแล้วว่ามันมีรายละเอียดอย่างแน่สิ่งที่พวกน้องอยากเห็นเป็นอย่างแน่ในข้อนี้แม่นเฮาอยากรู้จักพวกน้องหลายขึ้นเฮาอยากรู้ว่าพวกน้องซื้อหยังพวกน้องแม่นไผมาจากไสกับนางเฮ็ดหยังอยู่แล้วประสบการณ์ของพวกน้องแม่นหยังให้พวกน้องคิดว่าอันนี้มันคล้ายๆ CV ขนาดน้อยหรือว่าชีวประวัติย่อในน้อยของพวกน้องเนาะมาเขียนใส่ในนี่ก็จะมีตั้งแต่ชื่อนามสกุลของพวกน้องชนเผ่าแม่นหยังอายุเด้แม่นเท่าใดแล้วตอนนี้พวกน้องเรียนปีหยังสาขาคณะสถาบันการศึกษาพวกน้องเด้แล้วพื้นฐานแล้วพวกน้องเป็นคนมาจากแขวงใดแล้วประสบการณ์ในการเฮ็ดอันใดอันนึงของพวกน้องมีหยังแน่ในข้อนี้แม่นเฮาถ้าเป็นไปได้นอกเอาประสบการณ์สำคัญสำคัญที่รู้สึกว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเฮ็ดโครงการของพวกน้องได้แฮงดีเนาะเอามาเขียนซะนี่เพื่อเป็นการโชว์ให้พวกเอื้อยเห็นว่ามั่นใจได้เลยว่าน้องมีประสบการณ์ในการเฮ็ดอันนี้แล้วและน้องสามารถเฮ็ดโครงการนี้ได้ตัวนี้ก็สิเป็นตัวนึงที่โชว์ให้เฮาเห็นว่าน้องมีความเข้มแข็งสำหรับที่จะเฮ็ดโครงการต่อมาเนาะ
หน้าที่ฮับที่ส้มในโครงการนี้ถ้าผู้ใดที่ว่าได้เบิ่งคลิปวิดีโอที่เฮาได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการกับบ้านกันมาแล้วก็สิฮู้ดีว่าหน้าที่ลักซี4อันที่เฮาต้องมีในโครงการนึงหั่นมีหยังแน่เอาตัวนั้นเนาะมาใส่ในนี้ว่าเฮาหั่นฮับที่ส้มหน้าที่หยังในโครงการนี้ของเฮาเองแม่นหยังเนาะให้เขียนลงไปตัวต่อมาที่เฮาอยากฮู้ก็คือน้องในนามน้องเองอันนี้เอาเป็นส่วนตัวเลยเนาะว่าน้องเองที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นอย่างน้องจึงอยากเฮ็ดโครงการกับบ้านกันแล้วก็เป็นอย่างน้องจึงอยากเฮ็ดโครงการของตัวเองที่เขียนขึ้นมาหั่นอธิบายรายละเอียดให้เฮาฟังแน่ว่าเป็นอย่างน้องจึงอยากได้ทุนก้อนนี้ไปเฮ็ดโครงการของตัวเองต่อมาก็คือเบอร์โทรติดต่ออีเมลแล้วก็ Facebook ที่ใช้สําหรับในการติดต่อประสานงานหาทางพวกน้องแล้วก็ให้ทางพวกเฮาได้ฮู้เพิ่มเนาะว่าเฮาติดต่อกับพวกน้องได้ทางใดแดแล้วก็อีเมลเด้ถ้าสมมุติว่าเอ้ยสีส่งไปแจ้งอีกจักอย่างนึงเอ้ยสีส่งไปหาผู้ใดอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เฮาอยากฮู้เกี่ยวกับตัวน้องเนาะว่าในกลุ่มของพวกน้องมีไผแน่และมีประสบการณ์จังใดแม่นไผมาจากใสแน่อันนี้เป็นการทําความฮู้จักกับพวกน้องไปนําเนาะในหัวข้อนี้อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างนึงสําหรับแผนโครงการเนื่องจากว่าเฮ็ดให้เฮาฮู้จักกันหลายขึ้นคล้ายๆว่าอธิบายตัวตนของน้องผ่านเจียตัวนี้เพื่อให้เพื่อนๆฮู้จักกับพวกน้องตัวข้อสุดท้ายที่เฮาอยากจะฮู้ก็คือเป็นหยังเฮาจึงควรจะให้ชื่นกับพวกน้องในการเฮ็ดโครงการในข้อนี้เนาะถ้าให้อธิบายง่ายๆว่าพวกเขาอยากได้อย่างก็คือพวกเขามีความมั่นใจหลายสำหรับที่จะเฮ็ดให้โครงการนี้เกิดขึ้นถือว่าเอิ้นว่าเป็นช่วงขายของได้เลยว่าพวกน้องมีอย่างดีแน่ใส่ลงมาเลยว่าน้องมีความเข้มแข็งแบบใดและอีหยังแน่ที่จะเฮ็ดให้พวกเอ้ยมั่นใจได้ว่าทุนนี้ที่ให้ไปพวกน้องแล้วมันจะเฮ็ดให้พวกน้องได้อีหยังกลับมาหรือว่าจะสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนของพวกน้องได้และพวกน้องมีความเข้มแข็งหลายสําใดที่เอื้ออํานวยให้กับโครงการของพวกน้องเกิดขึ้นได้อีหลีตัวนี้ใส่มาเลยว่าพวกน้องมีอย่างแน่ขายของมาให้พวกเอ้ยฮู้เลยว่าพวกน้องมีอย่างดีเพื่อที่พวกเอ้ยจะให้ทุนกับพวกน้องอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาอยากจะฮู้แน่นอนว่าเขียนได้เนาะแต่บ่เกิด10แถวเรียบเรียงมาดีๆแล้วก็เขียนแบบเน้นย้ำเอาเนื้อเน้นๆมาอธิบายให้เฮาฟังว่ามีอย่างแน่มาฮอดนี้เนาะก็ถือว่าเป็นโครงการที่มันเป็นโค้งเนาะเขาเอิ้นว่าโค้งของฟอร์มเขียนโครงการกับบ้านกันที่เป็นโพโซขนาดน้อยๆเนาะตัวนี้แม่นอันน่ะเป็นโค้งหาโพโซแท้ๆที่ว่าเขาใช้ในการเอามานั่งอ่านแล้วก็คัดเลือกเพื่อให้ทุนกับพวกน้องเนาะฉะนั้นในมื้อนี้ที่เอ้ยได้มานําเสนอมากับเพียงเป็นแบบคร่าวๆว่าแต่ละอันเขาอยากได้หยังรายละเอียดนี้อย่างแน่ที่เขาอยากฮู้เพื่อจะเฮ็ดให้พวกน้องเนาะเข้าใจหลายขึ้นว่าควรจะเขียนหยังลงไปแน่ในนี้หากว่าพวกน้องผู้ใดที่ว่าอยากจะฮู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกับบ้านกันหรือว่าอยากจะฮู้เพิ่มเติมว่าในแต่ละข้อเฮาจะเขียนอย่างไซแน่สามารถไปอ่านได้ในคู่มือที่น้องสามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกับโครงทางในการเขียนฟอร์มโครงการกับบ้านกันและก็โครงทางงบประมาณของโครงการของพวกน้องเองสามารถดาวน์โหลดและมาอ่านได้และเฮายังมีฮอบสำหรับโคชชิ่งสำหรับผู้ใดที่อ่านแล้วก็ยังบ่เข้าใจแต่ว่าอยากจะฮู้เพิ่มเติมก็สามารถนัดหรือว่าไปเบิ่งเนาะว่าแผนโคชชิ่งเฮามีมื้อใดแน่น้องๆก็สามารถไปหมายได้ว่าตัวเองอยากมาโคชชิ่งมื้อใดสำหรับน้องๆคนใดที่ว่ายังมีคำถามคาใจเกี่ยวกับโตโครงทางการเขียนโครงการกับบ้านกันหรือว่าฟอร์มเขียนแผนเสนอโครงการเนาะก็สามารถติดต่อหาพวกเฮาได้ผ่านเบอร์โทรอะไรกันFacebook กลุ่มนี้เนาะได้และนอกจากนี้เนาะถ้าผู้ใดแบบว่ายังบ่ฮู้ว่าตัวอย่างมันเป็นแบบใดเนาะก็สามารถไปเบิ่งตัวอย่างได้เดี๋ยวเฮาจะแปะลิงก์ให้พวกน้องได้เข้าไปเบิ่งว่าอีหยังเอิ้นว่า Good Proposal และอีหยังเอิ้นว่า Bad Proposal หรือว่าแผนโครงการแบบใดที่ว่าเป็นแบบที่ดีที่เฮาอยากได้และตัวใดที่เป็นแผนโครงการที่บ่โอเคปานใดในการเลือกเบิ่งฉะนั้นพวกน้องก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้เดี๋ยวเฮาจะแปะลิงก์ไว้เพื่อพวกน้องได้ไปเบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะมาฮอดนี้ก็ขอบใจพวกน้องหลายๆที่รับชมแล้วก็รับฟังของพวกเฮาหวังว่าพวกน้องจะสมัครกันเข้ามาหลายบ๊ายบาย